เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคลิปเกมมายคราฟต์นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทำได้ในมายคราฟต์นะฮะก็ไม่ต้องรอให้เสียเวลาฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจาะลงไปนะครับถึงเบดล็อกเลยครับผมปึ๊บมาทะลุเบดล็อกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วครับผมเราจะกรีฟคอมมานด์บล็อกมานะครับผมจะไม่บอกนะว่าผมจะทำอะไรเดี๋ยวจะวางคอมมานด์บล็อกไปครับผมซัมมอนฮะไมคัสนะครับผมส่วนพิกัดเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับ y ลบ2ครับผมแล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะเสร็จแล้วเราจะเปิดเป็นรีพีทกับเอาเวคทีฟครับผมปึ๊บทีนี้นะผมใต้โลกเนี่ยก็จะมีเป็นรถรางนะครับขึ้นมาแบบเยอะอย่างนี้เลยนะครับผมพอเราชนเท่านั้นแหละฮะปึ๊บทีนี้ครับผมมันก็จะกลายเป็นรถรางนะครับผมที่ไหลออกมาแบบนี้นะครับแบบไหลแบบพุ่งพรวดออกมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับคือมันจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมลองเบาเสียงก่อนนะครับก็ตอนนี้ภาพที่เราเห็นนะครับเป็นภาพที่แบบว่าสุดยอดมากเลยนะครับเป็นรถรางนับล้านนะผมไหลแบบพุ่งพรวดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตกหายไปนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรผมคิดว่ามันเจ๋งดีนะครับก็เลยลองมาทำให้ดูกันนะผมโอเคฮะต่อไปก็เกี่ยวกับใต้โลกเหมือนกันนะครับอย่างแรกผมจะขุดเป็นพื้นที่5x5ก่อนนะครับผมโอเคพอขุดอย่างนี้เสร็จนะเสร็จแล้วครับผมเราจะเอารั้วนะครับผมเชือกนะแล้วก็ไก่ครับผมไข่ไก่มาเนี่ยอะอย่างแรกครับผมเราจะวางไก่ไว้ตรงนี้นะครับเอาไก่เดินหนีอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่ไปตามแผนเลยฆ่าทิ้งเลยไม่เชื่อฟังหรอเราจะวางไก่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบครับผมวางรั้วแล้วก็เอาไก่เนี่ยมาผูกไว้กับตรงนี้นะครับทีนี้มันก็จะลอยแบบอยู่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะอะเราจะวางสี่มุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วางตรงกลางนะครับเราจะวางตรงนี้ครับผมวางรั้วไป4มุมปึ๊บแล้วก็ทุบตรงกลางออกฮะแล้วเราก็จะเอาเรือมานะครับเราจะวางทั้งหมด4มุมนะครับพยายามเล็งให้มันแบบพอดีนะครับเสร็จแล้วก็แบบลากให้มันแบบไปชิดนะครับผมปึ๊บเข้าไปนะครับให้มันเข้าไปชิดทำแบบนี้เลยนะครับผมทั้ง4มุมและก็มุมสุดท้ายนะครับปึ๊บนี่ก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะขุดตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ขุดไอ้ตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับผมพวกเรือเนี่ยทีนี้ฮะเราก็จะมีเรือนะครับผมที่ลอยอยู่บนใต้โลกได้นะครับเสร็จแล้วยังไงต่อน่ะเหรอนี่ฮะเราก็จะสามารถยืนใต้โลกได้นั่นเองนะครับซึ่งปกติเราไม่สามารถทําได้นะครับนี่ยืนใต้โลกนะครับอย่างเจ๋งนี่เป็นเกมโหมดไซเบอร์นะครับเป็นไงโอ้โหอย่างเท่นะครับเป็นบุคคลที่สามารถยืนใต้โลกได้นะครับซึ่งมีพลังงานเป็นไก่นะครับที่คอยรับน้ำหนักเรือไว้นะครับน่าสงสารจริงๆเลยนะฮะเหมือนว่าไก่มันทรมานนิดนึงนะแต่แบบก็นั่นแหละสู้ๆนะเจ้าไก่ทีนี้เราก็สามารถยืนใต้โลกได้นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับคุณผู้ชมเคยเห็นน้ำวนกันไหมฮะถ้ายังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะผมอย่างแรกเนี่ยเราจะขุดเป็น4บล็อกนี้นะครับผมแล้วเราก็จะขุดที่บล็อกขวานะบล็อกขวาของแต่ละด้านนะครับขุดเข้าไป7ครับผม1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะครับแล้วเราจะทำ4มุมเลยครับผมโอเคนี่หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนแบบกังหันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ครับผมเราก็จะวางน้ำในแบบสุดขอบของแต่ละเส้นนะครับผมปึ๊บวางไป4มุมนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยตัวน้ำนะครับผมมันก็จะไหลแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราโยนไอเทมลงไปล่ะครับมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เริ่มจากพวกอาหารแล้วกันนะครับผมก็จะโยนไปให้หมดเลยนะครับปึ๊บจัดไปรัวๆครับผมอาหารไม่พอเป็นอะไรดีอาวุธแล้วกันปึ๊บดาบชุดเกาะนะครับหนังสือเอนชานไอเทมอะไรนะครับมีอะไรก็โยนไปให้หมดนะครับผมทีนี้เราก็จะแบบเป็นวังวนนะครับผมน้ำวนไอเทมนะครับผมโยนบล็อกเข้าไปด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆละปื๊บจัดไปนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้แบบสุดยอดนะครับผมน้ำวนไอเทมนะที่แบบน่าจะมีไอเทมเป็นร้อยๆอย่างเลยนะครับจังหวะนี้ซึ่งถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะผมก็ไม่รู้ครับผมแต่มันเท่ดีนะมันแบบมันเป็นน้ำวนไงเห็นไหมแบบไอเทมมันวนเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วมันเท่ดีนะครับสมมติแบบเราจะโชว์ความรวยใช่ไหมเราโยนเพชรรัวๆเลยฮะนี่โชว์ความรวยครับโยนแต่เพชรเลยแบบเป็นวังวนน้ำเพชรอะไรเงี้ยคือแบบรวยอ่ะรวยอ่ะโชว์รวยอ่ะนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมโอเคผมต่อไปนะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับผมว่าเราสามารถทําโทรศัพท์ในเกม Minecraft ได้นะที่เราต้องมีนั่นคือธงนะผมธงสีขาวอันนี้ก็เอาไว้แต่งลายธงนะครับเราจะใช้เป็นที่ย้อมสีฟ้านะครับผมแล้วก็ย้อมสีดํานะโล่นะครับผมแล้วก็กล่องคราฟมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกครับผมเราจะเปลี่ยนลายเนี่ยให้มันเป็นใช้เป็นนี่ครับผมแนวเฉียงนี้นะครับครึ่งนึงเสร็จแล้วนะครับผมก็ใช้อันนี้ครับแบบเป็นลายแบบเป็นไล่ระดับมานะครับเสร็จแล้วก็ใช้หมึกสีดำนะครับในการทำกรอบนั่นเองเนาะโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็วางกล่องคราฟผมเอามาคราฟเข้าด้วยกันปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นโล่นะครับที่มีลายเป็นโทรศัพท์นะครับผมเห็นไหมถามว่ามันจะเป็นโทรศัพท์ยังไงต่อหรอก็เราจะเอาไม้นี่มาครับผมไม้เบิร์ดนะแล้วก็แผ่นนี้ด้วยไอเทมเฟรมนะครับมาเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ลุงดูดีกว่าว่าไมค้าสามารถทําโทรศัพท์ได้นะครับก็วางบล็อกนี้ไปก่อนนะผมไอเทมเฟรมนะแล้วก็วางเอ้ยออกไปเพื่อนวางนี้เข้าไปนะครับนี่แล้วก็แบบเอียงนิดนึงนะครับก็จะเหมือนแบบเป็นแท่นนะครับผมวางโทรศัพท์โชว์เหมือนแบบใน
ร้านโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะมีแบบเป็นแท่นวางใช่ไหมแล้วก็แบบวางโชว์เงี้ยเหลือขั้นตอนนึงครับวางเพชรเพจเข้าไปครับปุ๊บนี่ได้แล้วครับผมเนียนกริปนะฮะก็เป็นเหมือนแบบที่โชว์นะครับผมแบบเหมือนแบบเป็นเครื่องโชว์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับตามร้านขายโทรศัพท์ทั่วไปนะครับอย่างต่อไปก็ไม่มีอะไรมากครับผมเราสามารถทำหน้ายิ้มในเกมมาคราฟได้นะโดยการใช้หัวมังกรกับสแลบนะครับเราจะวางแบบนี้นะครับผมวางแบบนี้แล้วก็แบบนี่นะครับทีนี้เราก็จะกลายเป็นหน้ายิ้มแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็แค่ทำให้ดูทำหน้ายิ้มได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็ของประมาณนี้เลยนะก็ดูเอาแล้วกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะก็อย่างแรกวางบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางไปแบบนี้วางแบบสลับบล็อกกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะเอาเป็นแบบยาวประมาณนี้แล้วกันเนาะเสร็จแล้วตรงนี้ก็วางสติ๊กกี้พิซซ่าครับผมวางเข้าไปให้หมดเลยนะฮะแล้วระหว่างบล็อกเนี่ยเราจะวางรีพิเตอร์ไปนะครับระหว่างช่องว่างโอเคพอวางหมดนะครับต่อไปก็สลามบล็อกครับผมวางเข้าไปข้างบนนะครับทีนี้เราก็จะวางรางครับผมรางแล้วก็วางรถรางไปข้างบนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เล็งตรงข้างใต้รถรางนะครับเล็งตรงที่มันเป็นหน้ารางออกนะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสับคันโยกให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บทีนี้นะครับผมเราก็จะเห็นว่ารถรางเนี่ยมันแบบลอยขึ้นแล้วก็ไหลเป็นเวฟนะครับผมซึ่งมาเราจะมาใช้สิ่งนี้นะครับผมในการทำขึ้นเวฟของรถรางกันนะครับอย่างแรกเราต้องทำวงจรลูปก่อนนะผมก็วิธีทำก็วางแบบนี้สลับกันนะครับผมแล้วก็เลสโซนทอสอันนึงฮะโอเคทีนี้เราจะวางไปก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็อันนี้ต้องรีบวางนะครับรีบทุบแล้ววางเข้าไปนะปึ๊บแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็จะได้เป็นไฟลูปนะครับแล้วก็จะเชื่อมันมานะครับปึ๊บทีนี้ก็จะได้แล้วนะครับผมเป็นวงจรลูปในการทำเวฟของรถรางนะครับผมเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์นะครับผมซึ่งถ้าเราทำข้างๆต่อไปด้วยนี่ก็จะดูเพลินเหมือนกันนะแต่ทำแค่แถวเดียวพอแล้วนะครับนี่มันก็จะแบบไหลแบบเป็นคลื่นมาแบบนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทำแบบโชว์เจ๋งๆก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่รถรางที่ทำได้นะครับเดี๋ยวผมทุบวงจรลูปบอกแล้วกันครับมาเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนรถรางกลายเป็นเรือเนี่ยจะเป็นยังไงมั่งนะครับวางเรือเข้าไปนะครับผมโอเคอันนี้ผมจะไม่ได้ทำเป็นลูปนะเดี๋ยวผมสับคันโยกให้ดูนะครับโอเคฮะปึ๊บนี่เรือมันก็จะลอยนะครับผมแล้วก็คือมันไม่ได้ตกในทีเดียวนะมันค่อยๆแบบไหลเป็นเวฟอย่างนี้บนอากาศนะครับเป็นเรือลอยได้นั่นเองนะซึ่งมันน่าจะเป็นเหมือนแอนิเมชันแบบตรงน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่แบบเอาลองดูใหม่แล้วกันเนาะลงมานะครับเอาขึ้นไปนี่คือมันแบบค่อยๆแบบไหลเป็นเวฟแบบบนอากาศเนี้ยคือมันคือเรือลอยได้ครับผู้ชมเรือลอยได้ what the fuck นะฮะนี่คือสุดยอดระบบฟิสิกส์ของเกม Minecraft นั่นเองนะโอเคผมแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่อยากเห็นในหน้าปกคลิปนะผมเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมโอเคผมและข้างหลังผมนั่นคือเครื่องปั๊มเพชรนั่นเองนะครับเป็นเครื่องปั๊มแร่เพชรนะครับซึ่งเกิดจากการเอาลาวากับน้ำนะครับผมมารวมเข้าด้วยกันนะครับทีนี้พอเราขุดปุ๊บนี่เราก็จะได้เป็นเครื่องปั๊มแร่เพชรแล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายมากเลยนะครับคือแบบไม่จำเป็นจะต้องไปหาแร่ที่เหมืองแล้วอะไรเงี้ยคือแบบโหสบายจริงๆนะครับโหเนี่ยนั่งปั๊มได้ทั้งวันอ่ะผมบอกเลยนะครับไงเท่ไหมโอ้โหซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีหาแร่เพชรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเผื่อแบบบางคนน่ะขี้เกียจไปตามหาในเหมืองอันตรายนะครับก็เนี่ยมันทำเครื่องปั๊มแร่เพชรงี้ก็ได้นะครับโอเคคุณผู้ชมผมหยอกเล่นนะครับก็คือถ้าคนที่เล่นMinecraftมาจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคือน้ำกับลาวาเนี่ยถ้ามันเจอกันยังไงก็ต้องเป็นคอมโบสโตนใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่ของจริงอยู่แล้วนะครับผมถามว่าผมทำยังไงน่ะเหรอก็คอมมานด์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมซ่อนแชทไว้อยู่ถ้าผมเปิดแชทปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นครับผมเวลาผมทุบเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีการเซตบล็อกขึ้นมานะครับก็นี่ตรงนี้เลยครับผมก็เซตบล็อกแร่เพชรเอาไว้ในพิกัดนี้นะครับเวลาเนี่ยผมทุบไปปุ๊บมันก็จะเสกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับคือต้องบอกว่าหน้าปกเนี่ยอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากเลยนะครับว่ามันจะเป็นจะต้องมีจริงๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยมันก็เป็นการแบบทำให้มันน่าสนใจในการดึงดูดนะครับผมคลิปของยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าหน้าปกไม่สนใจเนี่ยคุณผู้ชมอยากกดเข้ามาดูไหมผมก็แบบอยากให้เข้าใจในมุมมองนี้ด้วยนะครับผมก็แปลว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม